สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมาดามดูดีเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอใกล้ๆนะคะพาเดินออกสวนหลังบ้านนี่แหละค่ะซึ่งมีลูกแพรอยู่ต้นหนึ่งนะคะแพรต้นนี้เขาจะเป็นพันธุ์แพรคอนฟิเลนซ์นะคะรสชาตินะตอนนี้นะคะลูกขนาดนี้นะคะกำลังกรอบนะคะหวานนิดๆแล้วก็รสชาติจะคล้ายๆกับฝรั่งสาลี่นะคะนำมาจิ้มพริกเกลือหรือว่าจะเอาไปตำเหมือนส้มตำก็ได้นะคะแต่ถ้าเวลาเขาสุกมากๆนะคะเขาจะฉ่ำน้ำแล้วก็มีรสชาติหอมหวานมากๆเลยนะคะซึ่งเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนนะคะอีก2เดือนข้างหน้าเขาจะสุกเต็มที่แล้วก็เริ่มร่วงนะคะถ้าเป็นตอนนี้นะคะถ้าอยากจะกินสุกก็ต้องนำมาบ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาขอนำเสนอประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของลูกแพรนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะลูกแพรนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็มีโตกว่านี้นะคะอยู่บนยอดปลายๆไม่ได้เอาโชว์ให้ดูถ้าเป็นช่วงไหนปีไหนนะคะถ้าฝนตกชุกๆและอากาศหนาวๆเขาจะดกมากนะคะแต่ว่าปีนี้ที่นี่นะคะวอชิงตันฝนไม่ค่อยตกเยอะแล้วก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะก็จะได้ลูกแพรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์และสรรพคุณของลูกแพรไปด้วยกันนะคะแพรหรือลูกแพรภาษาอังกฤษเรียกว่ายูโรเปียนแพรชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะคือ Pilus communis จัดอยู่ในวง Rosaceae หรือวงกุหลาบแพรเป็นพืชคนละสปีชีส์กับสาลี่และจัดเป็นผลไม้เมืองหนาวที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรปและแพรต้นนี้นะคะชื่อพันธุ์คอนฟิเลนซ์มีรสชาติคล้ายฝรั่งสาลี่ตอนที่ยังไม่สุกจะกรอบอร่อยแต่พอสุกแล้วนะคะจะมีรสชาติหวานหอมมากๆเลยนะคะลักษณะของต้นแพรนะคะเป็นไม้ยืนต้นลักษณะของใบจะคล้ายรูปไข่ผิวใบเรียบและมีกลีบดอก5กลีบแต่ว่าดอกของลูกแพรจะไม่มีกลิ่นนะคะขนาดของผลจะใกล้เคียงกับแอปเปิลเปลือกบางเมื่อผลสุกแล้วจะเนื้อนิ่มและฉ่ำน้ำมากๆเลยนะคะเนื้อจะไม่แข็งเท่ากับแอปเปิลกัดนี่กรอบเหมือนฝรั่งสาลี่เลยนะคะแพรมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ที่ให้ดูนี่คือพันธุ์คอนฟิเลนซ์นะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่นิยมรับประทานมากที่สุดคือวิลเลียมแพรหรือที่เราเรียกกันว่าบาร์ตเลตในสหรัฐและก็แคนาดาค่ะสรรพคุณของลูกแพรนะคะ 1. ลูกแพรเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งต่อต้านมะเร็งอีกด้วย 3. การรับประทานผลไม้อย่างเช่นลูกแพรเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม 4. ลูกแพรเป็นผลไม้เย็นสามารถใช้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการไข้ได้ 5. มีเส้นใยเพคตินที่ช่วยขับโลหะหนักออกจากร่างกาย 6. ช่วยในการลดน้ำหนักลดระดับคอเลสเตอรอลลดไขมันเหลว 7. ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเส้นเลือดให้คงที่ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 8. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ 9. ช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง 10. ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน 11.ลูกแพรเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยสูงจึงช่วยในการขับถ่ายช่วยทำความสะอาดลำไส้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ 12. ลูกแพรมีเอนไซม์ไฟซินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยย่อยอาหารมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นอย่างยิ่ง 13. ช่วยชะล้างของเสียที่สะสมอยู่ในไตก่อนที่ของเสียนั้นจะตกผลึกกลายเป็นก้อนนิ่ว 14. ช่วยในการขับปัสสาวะ 15. ช่วยรักษาโรคถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง 16. น้ำลูกแพร
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากอาการอักเสบต่างๆ 17. ลูกแพรมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคเกาต์ 18. ลูกแพรมีแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นด่างจึงเหมาะที่จะนำมารับประทานเพื่อช่วยล้างพิษในร่างกาย 19. การดื่มน้ำลูกแพรสามารถช่วยบำรุงเส้นเสียงและลำคอได้ประโยชน์ของลูกแพร 1. ลูกแพรเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน C วิตามิน B3 วิตามิน B9 ธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมและธาตุแมกนีเซียม 2. ลูกแพรเป็นผลไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้จึงเหมาะอย่างมากหากให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้รับประทาน 3. ลูกแพรมีกรดโฟลิกหรือวิตามิน B9ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทารกในครรภ์ 4. นอกจากใช้รับประทานเป็นผลไม้แล้วยังสามารถนำไปทำเป็นของหวานเช่นการนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ที่นำไปหมักหรือที่เรียกว่าเพอร์ลี่และนำไปทำพายเป็นต้น 5. ผลไม้ลูกแพรสามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายอย่างเช่นน้ำลูกแพรหรือว่าการนำไปแช่อิ่มตากแห้งเชื่อมหรือว่าบรรจุกระป๋องนะคะขอแนะนำเมนูท้ายคลิปอีกด้วยนะคะก็คือนำลูกแพรมาทำเป็นขนมปังนะคะขนมปังลูกแพรจะใส่ชินนามอนหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าอยากได้กลิ่นหอมของลูกแพรก็ไม่ต้องใส่ชินนามอนนะคะและอีกเมนูหนึ่งก็อร่อยเช่นกันคือนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงในจานสลัดก็อร่อยไม่ใช่น้อยเลยนะคะแล้วก็หน้าร้อนนะคะกินเย็นๆนะคะนำมาเชื่อมนะคะนำลูกแพรมาเชื่อมแล้วก็นะคะกินกับไอศกรีมนะคะท็อปปิ้งสวยๆกินอร่อยๆนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือนำลูกแพรนะคะมาปั่นกับผลไม้รวมดื่มชื่นใจหอมหวานมีประโยชน์นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วใครถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปหรือถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีเมนูเด็ดๆนะคะที่ใช้ลูกแพรไปทำนะคะก็ฝากคอมเมนต์แนะนำเมนูเด็ดๆด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ